ีต้อนรับเข้าสู่รายการ X Team ทีมคนฟิตรายการที่จะทำให้คุณฟิตได้ง่ายๆอยู่ที่บ้านวันนี้ผมฮัทชวรัตน์แจ้งวัฒนาถาวรรับหน้าที่ส่งต่อเทคนิคและความรู้ดีๆให้กับทุกๆคนครับและวันนี้กล้ามเนื้อที่เราจะมาบริหารกันนะครับก็คือกล้ามเนื้อน่องครับผมเชื่อว่าหนุ่มๆหลายๆคนนะครับที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับจะชอบออกกำลังกายไปเน้นในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อหลังหรือว่ากล้ามเนื้อไบเซปอย่างนี้เป็นต้นครับจนทำให้ลืมกล้ามเนื้อน่องของเรานั่นเองครับดังนั้นวันนี้ฮัทได้รวบรวมท่าออกกำลังกายที่บริหารกล้ามเนื้อน่องมาฝากทุกๆคนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยท่าแรกกันนะครับ standing calf raise นะครับเราจะทำทั้งหมดนะครับ20ครั้งต่อเซตนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับ1พยายามเหยียดให้สุดขานะครับ2ลงแตะพื้นดีครับ3 4 5ตอนที่ออกแรงนะครับหายใจออก6 7ดีเลย8เยี่ยมครับ9 10 11 12 13 14 15อีก5ทีครับออกแรงหายใจออก16ดีเลยเก่งกล้ามเนื้อน่องไว้นะครับ17 18สองทีครับ19อีกทีเดียว20โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อด้วยท่าที่2นะครับ Single Leg Standing Calf Raise นะครับเราจะทำทั้งหมดนะครับข้างละ15ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ1 2 3 4 5ดีครับ6เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อีกครั้งนึงครับและ15โอเคจากนั้นนะครับสลับอีกด้านหนึ่งนะครับ15ครั้งเริ่มเลยครับ1 2สาม สี่ ห้า หก เจ็ด ดีครับ เหยียดให้สุดเลย แปด เก้า สิบ สิบเอ็ด สิบสอง เอาแรงหายใจออก 13 สิบสี่ อีกครั้งหนึ่งครับและ15ท่าต่อไปนะครับท่าที่3นะครับ Seated Calf Raise นะครับครับเราจะทำทั้งหมด20ครั้งครับมาเริ่มเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011ออกแรงหายใจออกนะครับ12 13 14 15 16ครับอีก4ที่17 18 19อีกครั้งหนึ่ง20โอเคครับต่อไปนะครับท่าสุดท้ายนะครับท่าที่4นี้ก็คือท่า Jumping Jack หรือว่าท่ากระโดดตบกระร้อนนั่นเองครับเราจะทำท่านี้นะครับทั้งหมด20ครั้งต่อเซตครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920โอเคครับมาต่อกันอีก4ท่าที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อน่องของเรานะครับจะเป็นการทำแบบเลเวลอัพนั่นเองครับเรามาเริ่มด้วยท่าแรกกันนะครับ standing calf raise with weight ครับเราจะทำทั้งหมด20ครั้งครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12ขยับให้สุดครับ13 14 15 16 17 18 19 20โอเคครับมาต่อกันท่าที่2นะครับ Single Leg Standing Calf Raise With Weight ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มบริหารกันเลยดีกว่าครับเราจะทำข้างละ15ครั้งครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ2 3 4ขยับให้สุดครับ5 6 7 89 10 11 12 13 14 15โอเคครับพอเสร็จข้างหนึ่งแล้วนะครับเราก็สลับอีกข้างหนึ่งเลยพยายามขยับให้สุดขาครับ1 2 3 4 56ดีครับ7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคครับพอจบกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อด้วยท่าที่3นะครับท่า Seated Calf Raise With Weight นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะทำทั้งหมด20ครั้งครับเริ่มเลยครับ2 3 4 5 6ขยับให้สุดนะครับ7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20โอเคครับจบกันแล้วนะครับ3ท่าท่าสุดท้ายที่เราจะบริหารกันนะครับก็คือ Jumping With Weight ครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับ6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 16 17 18 19 20เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จกันเรียบร้อยแล้วส่วนตอนนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะครับผมฮัทชวรัตน์และรายการ X Team ทีมคนฟิตขอตัวลาไปก่อนส่วนสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นเทรนเนอร์คนไหนมาสอนสัดส่วนไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ X Team ทีมคนฟิต